ลูกศิษย์หลวงปู่แสงฝากถึงหมอปลาทำไมไม่ให้เกียิเกียจิด,ดังมั่นใจไรเจตนาไม่ดีจากกรณีที่มีหญิงสาวร้องเรียนต่อนายเจยรพันธ์เพชรขาวเลือหมอปลามือปราบสัมภเวสีให้ตรวจสอบหลวงปู่ชื่อดังวัดป่าแห่งหนึ่งอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรโดยมีคลิปช่วงเหตุการณ์เป็นหลักฐานภายในคลิปจะเห็นหลวงปู่พร้อมลูกศิษย์ชายสามคนนั่งประกบเมื่อยัดยมผู้หญิงเข้ามากราบไหวจะถูกเรียกเข้าไปใกล้ๆก่อนพระชารา ที่ถูกกล่าวหาจะพยายามทั้งรูปหัวอบกอดและพยายามดึงเข้าไปหอมแก้มนอกจากนี้ลูกศิษย์ยังดื่มฉี่โชด้วยความศรัทธาเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่12พฤษภาคมน,นายชนะวุฒิอัทโทลูกศิษย์ของหลวงปู่แสนยานวโร ที่นับถือท่านมานานกว่า10ปีเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากมีกระแสข่าวเสียหายกับหลวงปู่น,นายชนวุฒิกล่าวว่านับถือหลวงปู่มานานกว่า10ปีเคยไปกราบไหว่อยู่หลายครั้งแต่ละครั้งที่ไปบางครั้งหลวงปู่ก็จําได้เพราะท่านก็อายุเยอะแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามีบางประเด็นที่เชื่อและมีบางประเด็นที่ไม่เชื่อโดยเฉพาะให้ดื่มปัสสาวะหรือจับอวัยวะต่างๆแล้วหายจากโรค ตนมองว่าไม่เป็นความจริงที่ผ่านมาหลวงปู่ไม่เคยบอกกับลูกศิษย์ที่ไปกราบไว้แบบนั้นเชื่อว่าความเชื่อต่างๆที่หลายคนได้ยินอาจจะมาจากพระที่ดูแลท่านนําไปพูดต่อๆกัน โดยมั่นใจว่าท่านไม่พูดเองแน่น,นายชนวุฒิกล่าวว่าส่วนที่มีพระลูกศิษย์ดื่มปัสสาวะของหลวงพ่อตนเชื่อว่าหลวงปู่ไม่เคยพูดเช่นเดียวกันว่าดื่มปัสสาวะแล้วจะดีจะรักษาโรคทุกอย่างเกิดขึ้นเกิดจากความศรัทธาของลูกศิษย์ที่มีต่อหลวงปู่มานานหลายสิบปีแล้วถูกบอกต่อกันมาโดยการดื่มปัสสาวะ มีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วอยู่ที่ความเชื่อของคนว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนายชนะวุฒิกล่าวว่าสำหรับประเด็นที่มีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงไปร้องเรียนกับหมอปลาว่าถูกหลวงปู่ลวนลามนั้นตนมองว่าเป็นไปได้ยาก เพราะหลวงปู่แสงอีกไม่กี่ปีก็จะอายุ100ปีแล้วท่านคงไม่มีเจตนาอยากจะสัมผัสร่างกายของสีก้าเพื่อสนองอารมณ์ทางเพศของตนเองท่านอายุมากเป็นโรคอัลไซเมอร์บางครั้งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขนาดจะไปห้องน้ำต้องมีคนช่วยเวลานั่งก็ทรงตัวไม่ค่อยอยู่เพราะชาราภาพนายชนวุฒิกล่าวว่าในความคิดของตนมองว่า สาวที่มาร้องเรียนเหมือนตั้งใจอัดคลิปไว้ตั้งแต่ต้นเพราะเขามากับพ่อแล้วมาขอพรจากหลวงปู่ซึ่งตามจริงแล้วเวลาคนไปกราบไหว้จะมีป้ายเตือนชัดเจนว่า ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าใกล้หลวงปู่และไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นไปนั่งบนอาสนะแต่ในกรณีคลิปที่หลุดออกมาตนมองว่าหลวงปู่แค่ต้องการให้สินให้พรเท่านั้นการแตะเนื้อต้องตัวของหลวงปู่ไม่มีเจตนาไม่ดีก็อยากให้มองกันในหลายมุมน,นายชนวุฒิกล่าวว่าในส่วนกรณีที่หมอปลาบุกไปยังกุตินั้นตนไม่ได้มองว่าหมอปลาผิดทั้งหมด เพราะแต่ละเคสที่ผ่านมาหมอปากก็ตั้งใจทําเพื่อศาสนามามากมายแต่สําหรับกรณีหลวงปู่แสงอยากจะให้มีความนอบน้อมและเคารพหลวงปู่มากกว่าน,นี้ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่การตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีใครมาตัดสินว่าถูกหรือผิดหลวงปู่แสงเป็นพระที่บวชมานานและมีลูกศิษย์มากมายจึงอยากให้หมอปาเคารพท่านมากกว่านี้เรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้ทําให้ลูกศิษย์มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อน้อยลงเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ